ติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วนะคะกับการเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยโรงครัวน้ำใจชาวจันนะคะได้มีการจัดทำข้าวกล่องวันละกว่า10,000 กล่องนะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาไปช่วยจัดทำข้าวกล่องออกไปแจกจ่ายซึ่งก็สร้างความปลื้มให้กับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนค่ะตามที่โรงครัวน้ำใจชาวจันโรงครัวเคลื่อนที่นะคะที่นำผักสดอาหารสดไปปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3ของการเดินทางไปปรุงอาหารของทีมแม่ครัวเทศบาลเมืองท่าช้างและประชาชนชาวจันทบุรีที่ร่วมเดินทางไปแล้วนะคะบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากน้ำใจของชาวจันทบุรีที่นำไปมอบให้กับชาวอุบลราชธานีที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งนี้ค่ะซึ่งหากนับเวลาก็นานกว่า2 สัปดาห์แล้วที่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนโดยในวันนี้ค่ะก็ยังได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะมาช่วยเหลือในการเตรียมแล้วก็บรรจุอาหารใส่กล่องเพื่อ นำไปช่วยเหลือพี่น้องที่รอการช่วยเหลืออยู่สำหรับการทำอาหารออกไปแจกจ่ายนะคะก็ยังคงทำเช่นเดิมค่ะก็คือมีการนำข้าวใส่กล่องแล้วก็นำกับข้าวเนี่ยใส่แยกลงไปซึ่งจะช่วยให้ข้าวกล่องเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นส่วนผักที่ประชาชนชาวจันทบุรีบริจาคไปผ่านนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างจำนวน1 คันรถบรรทุกของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงใส่รถกระบะไปด้วยอีก 3-4 คันนะคะก็ได้นำไปใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ในชุดหลังยังมีชาวจันทบุรีเดินทางไปสมทบในการไปช่วยเหลือออกไปแจกจ่ายอาหารเพิ่มขึ้นด้วยทั้งนี้การทำอาหารกล่องเนี่ยแต่ละวันมียอดสั่งทำเพิ่มขึ้นแทบทุกวันวันละกว่า 10,000 กล่องนะคะส่วนวันนี้เนี่ยนำไปแจกจ่ายให้ที่พักพิงบ้านกุดชุมหมู่ที่1ตำบลหนองกินเพนอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเมื่อพี่น้องประชาชนทราบนะคะต่างก็มารอรับข้าวกล่องกันเป็นจำนวนมากเพราะเรียกได้ว่าตั้งแต่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พี่น้องประชาชนก็ได้รับความลำบากอย่างมากต้องทิ้งบ้านเรือนออกมาอาศัยในจุดที่น้ำท่วมไม่ถึงแล้วก็อาศัยตามวัดเป็นที่พักนะคะการนำอาหารไปช่วยเหลือก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมากค่ะซึ่งประชาชนเองนะคะก็มีความซาบซึ้งใจนะคะคุณโต้งเองนะคะก็เดินทางไปสมทบทีหลังนะคะก็ไปช่วยเหลือในครั้งนี้ในการปรุงอาหารแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนลองไปฟังเสียงชาวบ้านดูค่ะท่วมเยอะไหมท่วมเยอะครับครับท่วมขนาดไหนท่วมไปใต้ถุนบ้านผมลิฟหัวเอาตอนนี้เราก็คือมาอาศัยอยู่ที่เรามาอาศัยอยู่ที่ปากวายนี่ครับที่วัดก่อนครับที่วัดครับมาอยู่ได้กี่วันแล้วครับอุ้ยจะ3 อาทิตย์แล้วจะถึงเดือนแล้วไม่ได้ทันผลข้าวของออกมาเลยครับผลไม่ทันครับน้ำมันมาเร็วมากมันขึ้นประมาณวันละเม็ดกว่าเม็ดกว่าผลของหนีไม่ทันหนีไม่ทันเลยครับผมแล้วตอนนี้น้ำได้ลดลงหรือยังลดนิดนึงครับประมาณเม็ดนึงละแต่ก็ยังลึกอยู่ลึกอยู่ใต้ถุนบ้านขนาดนี้ครับผม